กติสไตล์เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็จะบอกกับคุณฟังกับบอกกับคุณผู้ชมบอกกับสังคมนะครับวันนี้เอาแค่2ข่าว3ข่าวพอแล้วจับเนื้อแต่วันนี้ข่าวมันหลากหลายมันเยอะวันนี้7ข่าว7ข่าว7ข่าวเยอะปะเยอะพอสมควรน่ารู้น่าสนใจทั้งสิ้นเริ่มจากข่าวพม่าประท้วงคดีเกาะเต่าค่ะยังไม่จบนะใช่ค่ะยังไม่จบนะคะตั้งแต่วันที่24 25จนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีการนัดรวมตัวกันหลายจุดนะคะผมตั้ง2ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตประการที่1ว่ากันที่จริงถ้าพม่าเขาจะประท้วงเรื่องคดีเกาะเต่านะค่ะเขาน่าจะเคลื่อนไหวหรือลุกฮือกันในจังหวะที่ตำรวจสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการและมีความเห็นสั่งให้ฟ้องค่ะหรือควรเลือกจังหวะที่อัยการทำความเห็นสั่งฟ้องตามข้อเสนอของตำรวจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่จะมีคำพิพากษาครับว่า2ช็อตนั้นช็อตตำรวจสรุปสำนวนสอบสวนเงียบมากเงียบไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นช็อตที่อัยการประเทศไทยทำความเห็นส่งฟ้องก็เงียบก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่มาคือหลังจากที่ศาลไทยตัดสินมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยแหละเริ่มเป็นประเด็นแล้วก็เป็นการขยายผลกันออกไปด้วยนะคะน่าตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรน่าตั้งข้อสังเกตทำไมมาคือจังหวะที่ศาลตัดสินเพราะอะไรน่าสังเกตนะค่ะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไร มันบอกอะไรกับเรื่องนี้และจะนำไปสู่อะไรหลังจากนี้ทำไมภาพจำของคนทางฝั่งพม่าถ้าว่ากันถึงคดีเกาะเต่า2แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเป็นแพะแง่แง่ทำไมเขาจึงเกิดภาพจำอย่างนั้นภาพจำดังนั้นมันเกิดในช็อตแรกของคดีหรือเปล่าค่ะก็ไม่ทราบสิครับช่างมันเถอะครับแต่ว่าจะช่างมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันบานปลายนะใช่มันก็เราเห็นการประท้วงของคนพม่าที่ด่านแม่สายค่ะด่านเจดีย์สามองค์ค่ะลุกลามมาที่ด่านเกาะ2แถวระนองใช่เห็นว่าจะนัดกันชุมนุมวันที่29ธันวาคมนี้ด้วยนะคะมีการนัดหมายกันไว้ขณะเดียวกันมีม็อบของชาวพม่าไปกดดันที่หน้าสถานทูตไทยในกรุงร่างกุ้งไปกดดันอยู่หน้าบ้านขององซานซูจีใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะและขณะเดียวกันนั้นนะครับเริ่มมีปฏิบัติการล่ารายชื่อเพื่อยื่นไทยเรียกร้องให้มีการทบทวนคดีเกาะเต่าที่เมืองมาอูบินมาอูบินเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพม่าค่ะเริ่มมีการไปชุมนุมสวดมนต์ที่เจดีย์ชเวดากองนะฮะค่ะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยใช่แล้วค่ะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีจริงๆสื่อสมาคมนักข่าวพม่าก็มีการทำหนังสือถึงสมาคมนักข่าวไทยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะขอความร่วมมือสื่อไทยในการช่วยกันติดตามเกาะติดเรื่องนี้ด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะครับก็เกาะติดใช่ค่ะนี่องค์กรสื่อของเขานะเพราะเรามีความร่วมมือสมาคมนักข่าวพม่ากับสมาคมนักข่าวไทยประเด็นของมันก็คือทำไมภาพจำของคนพม่าเมื่อพูดถึงคดีเกาะเต่าค่ะมันก็คือแพะแง่แง่ทำไมเขาเชื่อกันแบบนี้โดยไม่รับฟังพยานและหลักฐานที่นำสืบที่พิสูจน์และที่สรุปกันในศาลไทยใช่ศาลก็มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆและมีการเปิดกันออกมาแล้วแต่ทำไมไม่มีชุดความคิดความจำตรงนี้อยู่ในคนพม่าเลยน่าเป็นห่วงมันเกิดอะไรขึ้นเกรงว่ามันจะบานปลายไหมนี่ก็คือสิ่งที่ยังน่าเป็นกังวลกันอยู่นะคะแม้ว่าสถานการณ์การชุมนุมหลายวันที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าดูเวลาดูเรื่องอย่างนี้ต้องดูทิศทางต้องดูแนวโน้มใช่ค่ะทิศทางว่ามันจะจบหรือมันจะยืดเยื้อต่อเอาข่าวที่2ดีกว่าค่ะธรรมชโยโอ้โหเมื่อวานก็แพร่สะพัดวิจารณ์กันเยอะเงินใครโอ้โหมีการแซวกันเยอะเงินใครเงินพวกเราเงินสาวพวกเงินใครต่อใครเยอะแยะมากมายเรื่องอะไรคะอยู่ต้องย้อนกลับไปเมื่อคืนวันเสาร์ค่ะอยู่ในพันทิปนะครับ มีคนเอาภาพชุดทั้งหมด18ภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมด18ภาพใช่ค่ะถ่ายแบบภาพทุกมุม18ภาพไปโพสต์บนพันทิปแล้วบอกว่านี่คือฮาเลมของธรรมชโยเขาบอกคฤหัสถ์ธรรมชโยรู้มูลค่า300ล้านถ่ายมาทุกซอกทุกมุมให้เห็นกันเลยบอกว่านี่ไอ้คฤหัสถ์แห่งนี้แหละเป็นฮาเลมของธรรมชโยสร้างไว้รับรองอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอยู่ในกรุงลอนดอนใช่เขาบอกสร้างไว้รับรองธรรมชโยนะคะในกรุงลอนดอนภาพแต่ละภาพเดี๋ยวเอาภาพขึ้นเลยนะครับภาพแต่ละภาพที่ถ่ายแล้วก็โพสต์ขึ้นพันทิปนั้นนะครับมันสะท้อนความเลิศหรูอลังการภายนอกเข้าขั้นคฤหาสน์หรือไม่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าการตกแต่งภายในเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยใช่ค่ะมีบางข้อมูลก็บอกเนี่ยแหละเป็นสาขาหนึ่งของวัดพระธรรมกายที่อังกฤษ
คือภาพที่เขาโพสต์เนี่ยมันเป็นภาพห้องนอนค่ะที่เขาอ้างว่าเป็นห้องนอนของธรรมชโยห้องรับรองมุมต่างๆอ้างว่าเป็นฮาเร็มของธรรมชโยแล้วอ้างว่าเป็นคฤหาสน์หรู300ล้านอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะด้วยความเคารพครับเราก็อยากจะฟังหูไว้หูกันใช่ฟังหูไว้หูค่ะฟังหูไว้หูฟังเห็นตาแล้วก็ไว้กับอีกหนึ่งตาอย่ารับมันเป็นสรณะทั้งหมดค่อยๆฟังค่อยๆดูเผื่อจะมีคำอธิบายมาอีกทีนึงว่าบอกแล้วไงบอกแล้วไงเข้าโค้งสุดท้ายการแต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่มันก็จะเล่นกันถึงเลือดถึงเนื้อมันก็จะแฉกันถึงกระดูกอย่างนี้แหละใครอยู่ในข่ายที่จะได้ขึ้นตำแหน่งก็จะมีข้อมูลถูกเปิดโปงเปิดเผยกันออกมาแบบนี้หรือเปล่าแทนที่จะแทงไปที่สมเด็จวัดปากน้ำเขาเลือกแทงไปที่ธรรมชโยค่ะมันทะลุถึงหัวใจสมเด็จวัดปากน้ำถูกไหมใช่แล้วประธานโทษอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงเราไม่ยืนยันเราก็ฟังรับรู้แล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลกันนะคะเราเพียงหยิบฉวยเอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธมาบอกมากล่าวมาชี้ประเด็นว่าขณะนี้มันได้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วย้ำอีกครั้งยิ่งใกล้แต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่ค่ะปฏิบัติการอย่างนี้มันจะยิ่งรุนแรง มันจะแฉกันถึงกระดูกค่ะจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงก็ต้องฟังหูไว้ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตรวจสอบใครที่มีข้อมูลยืนยันภาพเก่าภาพใหม่อะไรต่างๆก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะและที่สำคัญที่สุดที่ไปที่ไปดิสเครดิตว่าเป็นฮาเลมกลางกรุงลอนดอนของธรรมชโยผมก็ว่าแหมมันสรุปเร็วเกินไปไหมหรือญาติโยนเขาสร้างไว้เพื่อในฐานะที่เป็นคนศรัทธาเขามีความเป็นไปได้ไปกันอีกเรื่องดีกว่าสองเรื่องละสองประเด็นละมีประเด็นอะไรอีกวันนี้เราบอกมีเจ็ดประเด็นข่าวดราม่านี้ไปเลยดีกว่าได้ไปที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะผมอยากจะให้ฟังให้ชมคลิปดังต่อไปนี้เชิญครับMarami sa atin ang nagsimurtad na at tumalikod na dahil sa mga uri-uri ng mga reklamo natin sa sitwasyon na ating kinakarap sa ngayon tulad ng pagpipigil ng mga kufar sa atin na magpatubo o magpahaba tayo ng mga balbas.ผมจะบรรยายทับคลิปไปนะครับก็ชมกันไปแล้วก็ฟังกันไปนะครับภาพและเสียงที่นำมาให้ฟังมาให้ชมกันขณะนี้นั้นนะครับมันเป็นคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นค่ายฝึกนักรบไอซิสทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์อาจเป็นไปได้จะเป็นค่ายฝึกนักรบไอซิสที่อยู่ตรงมินดาเนาใช่หรือไม่ค่ะใช่ค่ะมินดาเนาซึ่งเป็นตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่าลืมนะครับว่าตอนใต้ของฟิลิปปินส์นั้นเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่เขาเรียกว่าอบูซยาบใช่ไหมครับถูกไหมอบูซยาบนะอบูซยาบเป็นมุสลิมหัวรุนแรงติดอาวุธที่เป็นหนามย่อออกฟิลิปปินส์มาตั้งนานแล้วล่ะจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราเคยเอาข้อมูลชุดหนึ่งจากต่างประเทศมานำเสนอเพื่อเตือนคนไทยด้วยกันนั่นแหละว่ากันที่จริงอยากจะเตือนฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยนั่นแหละนะครับมันมีข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธในประเทศอาเซียนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอบูซยาบของฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม JI ของอินโดนีเซียดังนี้เป็นต้นนะครับเขารวมตัวกันเขาจะเปิดสาขาไอซิสในอาเซียนในภูมิภาคนี้แหละเรียกว่าอะไรนะฮะไอซิสอินอาเซียนใช่ไหมฮะข้อมูลก่อนหน้านี้อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาบอกเป็นแคมป์โชว์กลุ่มติดอาวุธในฟิลิปปินส์นำมาเผยแพร่เองบอกว่านี่คือค่ายฝึกนักรบไอซิสส่งไปช่วยรบที่ซีเรียที่อิรักใช่ค่ะเป็นการโชว์การเทรนนิ่งการฝึกนะคะในค่ายให้เห็นเป็นการสาธิตการฝึกซ้อมต่างๆของกลุ่มไอซิสค่ะถ้าไปเชื่อมโยงกับการประกาศยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดของทางการอินโดนีเซียในช่วงปีใหม่มันน่าเป็นห่วงกันนะมันดูสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนะคะตามสมควรนะครับตามสมควรนะครับตามสมควรนะครับคลิปนี้ความยาวประมาณสัก3นาทีเศษๆเนี่ยนะฮะเราหยิบฉวยมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บเนี้ยคลิปเนี้ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะก็น่าเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าจะเกิดสถานการณ์นี้กันอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนบ้านเรานะคะไล่ไปเรื่อยมาไล่ไปแค่สามข่าวค่ะ
เราพักดีกว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเป็นเรื่องของบัตรทองที่มันชุลมุนวุ่นวายอะไรจริงอะไรไม่จริงในช่วงหน้าเราจะมาขยายผลเรื่องนี้นะคะมาติดตามนะคะเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะไปติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ